ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of Noมีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @smq0599tอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวัดทิพย์สุคนธารามที่มีพระปางขอฝนขนาดใหญ่เป็นวัดหนึ่งวัดดังของกาญจนบุรีที่ต้องมากราบไหว้ขอพรถ้าใครไม่เคยมาต้องห้ามพลาดที่จะมาเลยนะครับวัดทิพย์สุคนธารามตั้งอยู่ในอำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีบนเนื้อที่กว่า300ไร่ซึ่งวัดนี้มีสิ่งที่โดดเด่นคือพระพุทธเมตตาประชาไทไตโรกนาถคันธาราชอนุสรณ์จัดสร้างเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาและในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนพรรษา80พรรษาในปีพุทธศักราช2555โดยมีความหมาย3ประการคือเป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นที่พึ่งของ3โลกโดยสร้างตามแบบพระพุทธรูปองค์ที่อยู่บนเทือกเขาบาบียันอายุกว่า 2,000 ปีที่ถูกพวกตาลิบันทำลายให้กลับปรากฏให้เห็นอีกครั้งประเทศไทยให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขและเพื่อแสดงถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในไทยพระพุทธเมตตาเป็นพระพุทธรูปปางขอฝนเนื้อสำริดที่ใหญ่ที่สุดในไทยซึ่งพระปางขอฝนได้ถูกใส่ไว้ให้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวตามตำนานเล่าขานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นฝนแรงมากแต่ด้วยพุทธบารมีได้ทรงพลิกพื้นที่ดินแห้งแล้งให้มีฝนหลั่งไปทั่วทุกสารทิศที่อำเภอห้วยกระเจ้าคืออีสานของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่มาของพระปางขอฝนที่สุดแห่งความศรัทธาและประติมากรรมทางพุทธศิลป์พระพุทธรูปสำริดปางขอฝนที่สูงที่สุดในประเทศไทยว่ากันว่าหากได้มากราบไหว้จะพบแต่ความสุขความร่มเย็นเป็นสุขดังแผ่นดินที่รับสายฝนซึ่งมีความเชื่อว่าการสร้างพระพุทธรูปดังกล่าวจะทำให้พื้นที่บริเวณนั้นเกิดความชุ่มชื้นมากขึ้นจากพุทธานุภาพของพระปางขอฝนเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่แห้งแล้งซึ่งหลังจากสร้างพระพุทธรูปแล้วในอำเภอห้วยกระเจ้าก็มีความเขียวขจีขึ้นสังเกตได้จากภูเขาซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังองค์พระพุทธรูปจากเมื่อก่อนเคยแห้งแล้งก็เขียวขจีขึ้นซึ่งพระพุทธรูปปางคันธาราชหรือปางขอฝนนั้นจะเป็นอริยบทยืนทรงผ้าวัสิกสาดกพระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระพระหัตถ์ซ้ายหงายรองรับน้ำฝนตามเจตนารมณ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัชนะสงครามที่มรณภาพไปแล้วตามตำนานเล่ากันว่าครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นฝนแรงมากแต่ด้วยพระบารมีของพระปางขอฝนนี้ทำให้มีน้ำฝนหลั่งไหลไปทั่วทุกสารทิศเลยเป็นที่มาของพระปางขอฝนว่าหากใครมีโอกาสได้มากราบไหว้นั้นชีวิตจะมีแต่ความสุขร่มเย็นเหมือนกับแผ่นดินที่ได้รับสายฝนนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่